วัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆวันนี้บอร์ดิ้งทามนะผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์การเล่นฟรอนต์ไซด์นะครับจัดทรงให้ฟรอนต์ไซด์มันเล่นง่ายนะครับสำหรับนักสเก็ตบอร์ดมือใหม่นะการเล่นฟรอนต์ไซด์นี่ก็เป็นการเล่นทางด้านหน้านะครับถึงจากด้านหน้านะครับก็เกิดปุ๊บพี่แล้วก็ถันทางนี้นะครับฟรอนต์ไซด์เกิดพีกหน้าแล้วก็ถันทางนี้นะครับแล้วก็หลักการในการเล่นฟรอนต์ไซด์นะครับก็เหมือนคลิปของการจัดทรงแบ็คไซด์นะครับเหมือนกันเลยไม่แตกต่างกันเลยนะครับใช้หลักการเดียวกันใช้หลักการแบบ power slide ให้รู้สึกได้ว่าเวลาเรากลับตัวฟิลจะเป็นยังไงนะครับผมพอได้คล่องก็เริ่มท็อปทีละนิดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะโอเคนะครับเรามาเข้าเอ็กซ์เซอร์ไซส์หนึ่งเลยนะครับเอ็กซ์เซอร์ไซส์แรกก็เป็นการแบบพรีเวนต์นะครับลากเท้านะครับทุกอย่างเหยียบเหมือนออลลี่นะครับเท้าวางมันออลลี่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีวางนะสองเท้าหน้าก็อยู่ตรงน็อตสี่ตัวเลยนะครับผมน้ำหนักอยู่ที่เท้าหน้ามากกว่านะครับแล้วก็พร้อมเวียงไหลนะครับพร้อมเวียงไหลแล้วก็ปล่อยน้ำหนักให้อยู่เท้าหน้ามากกว่าแล้วก็ดันเท้าหลังขึ้นมาตามที่เห็นเลยนะครับผมก็ท่านี้ก็เป็นท่าพิเศษธรรมดานะจะทำให้เคยชินกับการหันกลับไปทางฟอนไซนะครับผมครับเวียงไหลนะครับเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมไหลเวียงมานะครับปัดมานะครับวิธีวางเท้านะครับดูนะครับวางมันออลลี่เลยครับเท้าหลังวางออลลี่แต่เท้าหน้าผมจะวางไว้ตรงน็อต4ตัวนะครับผมแล้วน้ำหนักก็จะอยู่ตรงนั้นซะเยอะเวลาเหวี่ยงขึ้นมานะครับโอเคนะครับครั้งนี้เรามาดูเอ็กซ์เซอร์ไซส์2เลยเอ็กซ์เซอร์ไซส์2นี่เริ่มจะมีการถีบเท้าเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ต้องยกล้อหน้านะครับครั้งนี้นะครับเราต้องยกล้อหน้าแล้วก็ถีบเท้าหลังขึ้นไปนะครับถ้าใครเคยดูจัดทรงแบ็คไซด์180เหมือนกันเลยครับเฉียงไปข้างๆนะครับเฉียงไปทางข้างหลัง45องศานะครับแล้วก็เวียงไหลนะครับดันเท้าหน้าขึ้นมานะครับผมจะมีสโลโมให้ดูนะครับโอเคเตรียมตัวย่อเวียงพอเฉียง90นะครับก็ดึงเท้าหน้ากลับมาแล้วก็ดันเท้าหลังขึ้นมานะครับมันก็จะครบรอบพอดีเลยนะครับผมถ้าใครทำท่านี้ได้นะครับก็เท่ากับว่าได้ power slide เพิ่มมาอีก1ท่านะครับเห็นไหมครับเฉียงไป45ปั๊บดันเวียงขึ้นไปนะครับแต่แบ็คไซด์เป็นการลากจากข้างหลังแต่ฟอนไซด์เป็นการดันขึ้นไปข้างหน้านะครับผมคิดแบบนี้เลยนะครับโอเคครั้งนี้อันที่3นะครับเอ็กซ์ไซส์3นี่เราจะเริ่มลอยแล้วนะครับลองลอยหน่อยนะครับครั้งนี้เราจะเตะนะครับในโมเมนตัมเดียวกับเล่น power slide เอ็กซ์ไซส์2นะครับแต่จะถีบบอลลงพื้นสักนิดนะครับให้เทลมันโดนพื้นนะครับเพื่อมันจะได้พ็อปขึ้นมานะครับผมก็โมชั่นเดียวกันหมดเลยนะครับแต่ครั้งนี้ผมอยากให้ลองช้าๆแบบนี้ก่อนนะครับใจเย็นๆนะครับแบบไหลช้าๆแล้วก็พ็อปลงไปเห็นไหมครับมันลอยนิดนึงนะครับมันไม่ใช่อยู่กับพื้นแล้วครั้งนี้แล้วก็โมชั่นเดียวกันเลยนะครับเท้าหลังดันไปข้างหน้าเท้าหน้าดึงกลับมาข้างหลังนะครับวิธีเช็คพอยต์นะครับถ้าท่า1ท่า2คล่องแล้วนะครับท่าที่3เนี่ยเอ็กซ์ไซส์3เนี่ยถ้าเกิดพ็อปแล้วไม่โดนพื้นแปลว่าไม่ถูกต้องนะครับต้องพ็อปให้โดนพื้นนะครับบางทีผมเล่นสวิชฟอนไซส์ผมก็พ็อปไม่โดนนะครับต้องทำให้พ็อปให้โดนนะครับเพื่อจะให้บอร์ดมันลอยขึ้นมานะครับมาดูนะครับท่าทางนะครับเหมือนเต้นบีบอยนิดนึงนะครับเป็นลักษณะนี้เลยนะครับเตะลงพื้นแล้วก็ช้อนขึ้นมานะครับสังเกตดีๆเท้าหลังเนี่ยเตะลงพื้นช้อนขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับมันจะเป็นฟิลประมาณนี้เลยคราวนี้เรามาดูสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็พ็อปให้แรงขึ้นนะครับแล้วก็เหวี่ยงตัวเท้าหน้าช่วยปาดอีกนิดนึงนะครับเหมือนกันเลยนะครับเท้าหน้าพอเวลาเราพ็อปสูงขึ้นเท้าหน้าจะต้องช่วยนะครับคือปาดเป็นรูปไซโค้งนะครับแต่คราวนี้โค้งมาทางด้านหลังนะฟอนไซโค้งไปทางด้านหน้านะครับผมมันก็จะช่วยในการเลเวลบอร์ดนะครับก็คลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็ช่วยแชร์ไลค์ Subscribe ผมด้วยนะครับผม
มีทั้งฟรอนต์ไซด์และแบ็คไซด์นะครับก็ครบกันแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสำหรับพี่คนนี้นะถ้าใครคิดว่าน้ำหนักตัวมีปัญหานะครับดูคลิปนี้ไว้ครับไม่เป็นปัญหาครับถ้าอยากจะเล่นนะครับเย้หลังที่เล่นกลางคืนไม่ได้อะมันจางมันโผล่